各位贵宾大家好กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคในงวดของวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567กับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำทางช่อง M Media Channel Asia นะครับนะก็มาพบกันเป็นประจำตามหน้าที่หน้าที่ของตัวของสินแสอู่ก็คือมีหน้าที่นำโชคนำลาภนะนำโชคลาภนำสาระนำความรู้นะมามอบให้กับเพื่อนๆแฟนๆรายการทุกท่านนะครับนะก็เป็นหน้าที่แล้วก็เรื่องราวโชคลาภเนี่ยนะครับนะเรียกว่าท่านใดเข้ามารับฟังรับประกันว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับท่านที่ชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะแล้วก็ชอบอยากจะทำตัวแบบว่านำความรู้ไปใช้ประโยชน์เยอะๆอะไรเงี้ยทางด้านโหราศาสตร์อะรายการของสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำมีมอบให้เต็มๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของคำว่าโชคลาภนะครับนะโชคลาภอันเนี้ยจะนำเรียนให้ท่านทราบว่านำมาจากเรื่องราวของโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะพูดถึงโหราศาสตร์ดวงจีนปั๊บมือถือของท่านก็จะโชว์ปั๊บทันทีเลยองค์เทพเจ้าจีน2พระองค์นะครับนะเป็นเรื่องปรมาจารย์ของโหราศาสตร์ดวงจีนและเทพแห่งทิศทางฮวงจุ้ยนะครับนะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่เรียกว่ามิติลี้ลับนะครับตัวของซินแสอู่ก็จะนำความลับนะที่ได้ร่ำเรียนมาทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนต่างๆเหล่านี้นะนำมาแกะเป็นตัวเลขนำมาวิเคราะห์เป็นตัวเลขให้กับแฟนๆให้กับเพื่อนๆนะครับนะก็จะได้นำไปใช้นำไปเสี่ยงโชคได้นะครับนะรับประกันว่าโดยภาพรวมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเข้า 80% นะโดยภาพรวม 80% เลยทีเดียวนะครับนะและจนถึง 100% ด้วยนะครับนะแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะดูดวงจีนนะตอนนี้เราก็จัดโปรโมชั่นนะย้อยฟ้าท้าดินอยู่นะในราคาเพียงแค่600บาทนะดูดวงจีนใช้วันเกิดเดือนเกิดปีพ.ศ.เกิดและเวลาเกิดก็ ID LINE และโทรศัพท์มือถือก็ปรากฏอยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่าน0893403857นะครับนะก็มาดูกันต่อเลยแล้วงวดล่ะครับนะงวดผลรางวัลนะไปเร็วเลยนะครับนะงวดผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็คือวันพฤหัสบดีที่1สิงหาคม2567สดๆหยกๆร้อนๆอุ่นๆอยู่เลยนะเลข3ตัวบนนะครับนะเราเรียกแบบชาวบ้านเราแล้วกันนะรางวัลที่1มีอยู่เลข6ตัวนะครับนะ3ตัวบนแต่เรียนให้ทราบตามตรงนะอยากว่าคุยก็คุยนิดนึงนะครับนะแต่คุยด้วยความเรียกว่าไม่โอ้อวดนะครับนะปกติแล้วท่านลองสังเกตดูแปลกๆนะเลขรางวัลที่1นะครับ6เลขนะส่วนใหญ่จะเป็นเลขนักษัตริย์นะ6เลขนักษัตริย์ที่สินแสอู่ได้เขียนเอาไว้นะ6เลขส่วนใหญ่จะไปปรากฏอยู่ในรางวัลที่1เพียงแต่ว่าสาระสำคัญคือเรียงลำดับเท่านั้นเองนะนั่นให้คือข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะทีนี้มาดูกันต่อเลข3ตัวบน041เลข2ตัวล่าง46แล้วสินแสอู่ให้เบอร์อะไรบ้างนะครับนะก็เป็นการภาพที่อยู่ในมือถือเจาะเลขปฏิทินจีน15หางนะครับนะเจาะเลขปฏิทินจีนนะเจาะเลขปฏิทินจีนนะ15หางเนี่ยนะให้แรกให้เบอร์แรกนะ15อันดับ2ก็14แต่ออก41นะครับนะ1441แต่ว่าก็ยังเขียนเอาไว้ให้กลับอย่าลืมกลับตัวเลขนะอย่าลืมกลับตัวเลขนะแล้วก็เลขล่าง2ตัว46ท่านหย่อนสายตามาดูข้างล่างข้างล่างข้างล่างเห็น46ที่มาร์คคมๆมาร์คสี่เหลี่ยมดำๆเอาไว้46นั่นแหละครับสินแสอู่ก็ให้นะครับ46ด้วยนะครับนะก็เรียกว่าอยากจะนำโชคนำลาภมามอบให้กับแฟนๆรายการใจจะขาด
นะครับนะหลายๆท่านมีภาระอยากได้โชคได้ลาภอะไรเงี้ยนะบางทีก็กิ้งกังมาคุยกันแล้วก็เศร้าซ้อยรันทดใจอยากจะช่วยครับนะหนทางเดียวที่ตัวของสินแสอูสามารถช่วยได้ก็คือถ้าท่านชอบเสี่ยงโชคถ้าท่านชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอันเนี้ยเราคิดว่าน่าจะจอยๆกันไปได้นะครับนะลองดูนะครับนะไปต่ออย่างรวดเร็วแล้วครับนะสรุปแล้วเลขบนออก41นะแต่สินแสอูให้14นะครับนะแล้วเลขล่างออก46นะครับนะตรงๆไม่ต้องกลับตัวเลขนะครับนะไปต่ออย่างรวดเร็วแล้วเราเข้าสู่ภาคการพยากรณ์วิเคราะห์เลยนะครับนะเปิดเผยเลขไส้ในปฏิทินจีนนะรายการนี้เป็นการเรื่องราวของคำว่าปฏิทินจีนให้โชคนะตามสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละงวดนะครับงวดที่โชว์หลาอยู่ในมือถือของท่านก็คือเลขของงวดวันศุกร์นะครับนะวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567นะจะปรากฏเลขไส้ในปฏิทินจีนนะมีข้างบนนะเลขบนก็คือ5991นะ5991นะเลขล่างหลัก9195 9195สังเกตหรือเปล่าครับเพื่อนๆครับสังเกตแล้วหรือเปล่าครับว่า9มาพร้อมกันน่ะเต็มท้องฟ้าเลยอ่ะนะดูดาวปฏิทินจีนก็คือดูเลขตัวเลขบนท้องฟ้านะครับดูมองไม่เห็นไม่เป็นไรเราก็จะวิเคราะห์มาให้ท่านเห็นเบอร์9สถิตมาเต็มท้องฟ้าตั้ง4เบิ้ลตั้ง4ครั้งแน่นะครับนะแล้วก็เพราะฉะนั้นสินแสอูก็เลยรีบเขียนเลยว่าอย่าลืมนะเด่นงวดเนี้ยงวดของวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567เด่นเบอร์91653 91653นะครับนะโอเคนะทีนี้มาเข้าสู่เลขน้อยๆต่อยหนักๆ นะครับนะเลขน้อยๆต่อยหนักๆบางคนบอกว่าโอ้ยไม่อยากจะฟังมากๆเลยเอาเลขมาเร็วๆนะพูดเยอะจังเลยอะไรเงี้ยนะคือเรียนให้ทราบนิดนึงว่าแฟนๆรายการอ่ะนะมีทั่วประเทศนะบางคนก็หัวร้อนนะครับนะดูฟรีไม่เป็นไรครับดูฟรีก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าไม่เคยเก็บตังค์นะครับนะดูฟรีๆเอาโชคเอาลาภไปแต่บางท่านก็อยากจะเวลาเป็นเงินเป็นทองอ่ะนะมาเร็วไปเร็วเคลมเร็วๆนะครับนะก็ให้5เลขดังสินแสอูให้เลข5เลขดังนะนำโชคลาภมาให้นะครับนะก็มีเบอร์29 26 23 27 96 93 97 63และ67นะครับนะก็อยากจะรบกวนเพื่อนๆนะแคปรูปภาพนี้เก็บขึ้นมาไว้ก่อนนะครับนะสำหรับท่านที่ต้องการเลขน้อยๆต่อยหนักๆไม่อยากจะเล่นเยอะๆไม่อยากจะซื้อเยอะๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีโอกาสถูกไหมก็เรียนให้ทราบว่าที่ผ่านมาจากประสบการณ์นะเข้า 80% นะ 80% จนถึง 100% อ่ะนะมีโอกาสอ่ะนะ 80% จนถึง 100% ก็อยู่ตรงนี้นะสรุปแล้วจะเรียนให้ท่านทราบฟังนิดนึงเลขน้อยๆต่อยหนักๆก็มีเบอร์2เบอร์9นะเบอร์6เบอร์7นะครับนะ2967นะแล้วก็เบอร์329673นะครับนะนี่คือ5เลขดังนะครับนะ5เลขดังที่ว่ามีโอกาสที่จะปาฏิหาริย์ขึ้นมานะครับนะท่านก็ลอง29673นะ29673ท่านลองผสมเอาเองนะครับนะว่าจะได้ดังใจนี้หรือเปล่านะครับนะไปต่อแล้วไม่รอแล้วนะครับนะก็สนองอารมณ์ท่านที่ต้องการไวๆๆๆๆนะครับนะรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคอ่ะนะเราก็จะนำคัดกรองมา6เลขนักกษัตริย์นะ6เลขนักกษัตริย์จากจำนวนทั้งหมด12นักกษัตริย์นะครับนะเบอร์ที่ซินแต๋อูมาร์กเอาไว้เชิญขึ้นมาเบอร์แรกเลยเบอร์9งวดนี้เด่นเบอร์9เบอร์9ไม่เด่นได้ไงอ่ะโอ้โหแม่จะโวยเบอร์9มาเต็มท้องฟ้ามาเบิ้ลโชว์ตัวแล้วโชว์ตัวอีกโชว์แล้วโชว์อีกเบิ้ล4ครั้งเบอร์9นะครับนะเบอร์9เบิ้ล4ครั้งเพราะว่าวันนั้นตอนเนี้ยเป็นเดือนวอกนะครับนะเดือนวอกแล้วยามที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออก
ก็เป็นยามวอกวอกก็แทนธาตุด้วยเบอร์9นะราศีฟ้าโชว์อภินิหารมาหลาเลยโชว์แบบทั้งอภินิหารและโชว์ความมหัศจรรย์เบอร์9โชว์มหัศจรรย์เบอร์9โชว์ความปาฏิหาริย์ด้วยนะครับนะเบอร์9มาแรงๆนะตามด้วยเบอร์7เบอร์7เนี่ยวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกอ่ะนะวันศุกร์ที่16สิงหาคมวันนั้นเป็นวันชวดจดจำไว้นะครับวันนั้นเป็นวันชวดนะครับนะวันชวดนักกษัตริย์ที่ปะทะกับชวดก็คือในโลกนี้นะในโลกนี้ก็มีแต่มะเมียเท่านั้นมะเมียแทนค่าด้วยเบอร์7ครับนะไปต่อแล้วเบอร์3เบอร์3เนี่ยนะเป็นตัวแทนเรียกว่าปะทะตัวชงอีกเหมือนกันนะเบอร์7ปะทะชงวันชวดเบอร์3ปะทะชงเดือนวอกแล้วเดือนไหนเป็นเดือนวอกที่เราพูดคุยกันนะรอสลากกินแบ่งปรากฏโฉมในวันที่16สิงหาคมอ่ะเดือนนี้อ่ะนะเขาเรียกว่าเดือนวอกครับผมนะเดือนวอกแทนค่าด้วยเบอร์9นะครับนะแล้วก็มีแต่ขานกับวอกเนี่ยนะปะทะกันเบอร์เนี้ยเคยออกมาในวันวอกให้93นะออกมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะครับนะไปต่อแล้วเบอร์6ล่ะเบอร์6เป็นตัวสมพงนะ6สมพงกับเดือนวอกนะครับแล้ว12ล่ะ12เป็นเรียกว่าเป็นพาหนะนะเป็นพาหนะพาเดินทางมานะเป็นตัวแทนของกุลนะครับเบอร์5นะเบอร์5เป็นไตรภาคีกับชวดนะเบอร์5มีไตรภาคีกับชวดนะอาจจะเราจะพูดเกินนิดเดียวเองไม่เกินเยอะนะครับนะก็แล้วก็หมายความว่าท่านที่เกิดในนักษัตร6นักษัตรเนี่ยในงวดของวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567เนี่ยท่านมีโชคลาภรู้หรือเปล่านะนักกษัตริย์อะไรมีโชคลาภนักกษัตริย์ท่านที่เกิดปีวอกนักกษัตริย์ท่านที่เกิดปีมะเมียท่านที่เกิดปีชวดท่านที่เกิดปีมะเสงท่านที่เกิดปีกุลท่านที่เกิดปีมะรองท่านรู้ตัวหรือเปล่าว่าในงวดนี้ท่านมีโชคลาภนะโชคลาภอยู่ในมือของท่านนะครับนะก็จับกำเอาไว้แล้วกันนะครับนะกำให้แน่นๆไปต่อเร็วๆนิดนึงเจาะเลขปฏิทินจีนอ่ะ15หางนะครับนะอันนี้เป็นผังใหญ่แล้วนะผังใหญ่ก็จะให้พลังโชคลาภให้ความแม่นยำยิงเข้าเป้า 80% ถึง 100% ได้เบอร์79 91 92 95 73 76 71 72 75 36 32 35 61 62 65นะแล้วก็เขียนเอาไว้ทิ้งท้ายว่าอย่าลืมนะครับที่รักจ๋าเด่นเบอร์9นะครับนะเด่นเบอร์9นะครับนะก็แคปรูปภาพขึ้นมานะครับนะแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับบรรดาโหราจารย์นะครับนะก็ลองมาเปรียบเทียบว่าเอ๊ะตกลงควรลงทุนตัวเลขอะไรนะก็มากน้อยกันไปว่ากันไปนะครับนะแล้วก็จะไม่พูดเราก็จะพูดแต่เรื่องราวของคำว่าสลับกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะก็นี่คือเรื่องราวของคำว่าการให้วิเคราะห์ตัวเลขในงวดของวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567นะครับนะก็ทีนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับในคลิปเที่ยวที่แล้วก็ตัวของซินแสอู๋ก็ได้อธิบายไปนะครับนะตอนนี้ในโทรศัพท์มือถือของท่านโชว์หลาเลยภาพสวยๆเป็นภาพปกของอันไหนอันนี้เป็นปกเปื่อยๆแต่มือถือของท่านโชว์รูปเทพเจ้าฮกลกซิลอันนี้ขาวๆดูแล้วมันอาจจะต้องอาจจะวางใกล้ๆตัวซินแสอู๋นิดนึงตัวแดงๆนะครับนะก็จะเห็นเด่นชัดเล่นหนาปึกๆเลยนะอันนี้คือปฏิทินฉีกเลิกยามนะของซินแสอู๋อ่ะนะซึ่งจะมีการเรียกว่าอุบัตินะอุบัติเกิดขึ้นมาให้กับบรรดาประชาชนนะผู้ใช้ของประเทศไทยเรานะครับนะแต่เรียกว่ามีให้สาระให้ความรู้ให้ประโยชน์มากมายทีเดียวอ่ะนะเรียกว่ามากมายมากเหรอแตกต่างกับแบบที่เคยเห็นมาไหมกระผมนะซินแสอู๋ก็จะขออนุญาตนำเรียนให้ท่านทราบว่าเป็นการเรียกว่านำหน้าอีกแล้วนะครับพูดด้วยความ
ไม่กล้าออกเสียงดังนะครับนะนำหน้าอีกแล้วครับจริงๆนะครับนะปฏิทินจีนซินแสอูนะครับนะก็เหมาะสำหรับท่านใดล่ะเหมาะสำหรับบรรดาโหราจารย์นะที่จำเป็นต้องไปทำพิธีต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะทำพิธีเกี่ยวกับวงสรวงย้ายศาลเปิดศาลอะไรต่างๆเนี่ยศาลเจ้าที่ศาลปู่ย่าตายายศาลพระภูมิเทวาธิราชอะไรต่างๆเนี่ยเอ๊ะใช้เลือกวันไหนดีอะไรเงี้ยเล่มนี้ตอบโจทย์นะครับนะเล่มนี้ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับนะที่เห็นอยู่ในภาพปกสีแดงๆอ่ะนะเล่มนี้ตอบโจทย์นะครับนะนอกจากบวงสรวงแล้วบรรดาพวกหมู่บ้านจัดสรรนะผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับจ้างสร้างบ้านจะตอกเสาเข็มอ่ะนะเอ๊ะตอกวันไหนดีนะถึงไม่เจอเสนียดดินกระเด็นขึ้นมาทำร้ายตัวของท่านวันไหนดีที่ไม่มีเสนียดดินเข้ามาจองล้างจอมผานกับเจ้าของบ้านปฏิทินจีนของซินแสอูตอบโจทย์แล้วนอกจากนี้ก็ยังขึ้นบ้านใหม่นะครับหาวันมงคลสมรสนะหาวันเรียกว่าวันไหนไปที่ซื้อทำพิธีคำสัญญาซื้อขายบ้านที่ดินน่ะนะบ้านที่ดินคอนโดและหรือออกรถใหม่อ่ะนะเล่มนี้ตอบโจทย์นะครับดวงเล่มนี้จะเรียนให้ท่านทราบว่าเป็นการปฏิวัติเลยให้เรื่องความละเอียดละเอียดอธิบายเกี่ยวกับดาวฤกษ์บนท้องฟ้าทั้ง28ดาวฤกษ์เกิดมาหลายท่านจับแต่หนังสือปฏิทินจีนยังไม่มีความรู้ไม่เป็นไรเที่ยวนี้ภูมิใจเต็มใจมามอบให้พร้อมกับบอกอีก12วันการทำการรวมกันแล้ว40ดาวฤกษ์ท่านจะได้รับทราบในเล่มนี้นอกจากนี้ท่านจะได้รับทราบว่าเอ๊ะวันไหนเหมาะกับการทำการพิธีอะไรวันไหนไม่เหมาะกับการกระทำการพิธีอะไรนะนอกจากนั้นยังมอบเรื่องราวของคำว่าโหราศาสตร์เกี่ยวกับโงเฮงโงเฮงอ่ะนะครับนะจะมีอยู่100ข้อโงเฮงอยู่100ข้อให้ท่านอ่านแล้ววางไม่ลงเลยสนุกนะครับนะอธิบายศาสตร์ฮวงจุ้ย140ข้อนะครับนะแล้วก็วันไหนที่เป็นวันเทวสมภพของเทพเจ้าจีนก็จะทำการอธิบายให้ท่านอย่างมากมายรวมทั้งประเพณีจีนวันไหนอะไรเงี้ยนะวันเทกระจาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะและที่สำคัญที่สุดที่ภูมิใจมอบให้กับท่านนะแถมแล้วแถมอีกคือแถมคำพยากรณ์นะของ12นักษัตริย์ไม่ว่าท่านจะเกิดปีชวดฉลูขานถอดมาลงมาเสงมะเมียมะแมวอกละกาจอกุลอ่ะนะเล่มนี้ตอบโจทย์ท่านได้ดีมากที่สุดในโลกนะครับนะก็ไม่เป็นไรก็ฝากดูลองติดตามดูในเดือนหน้าเดือนกันยายนก็จะออกมาสู่มือถือของสู่ท้องตลาดหลายๆท่านได้รับการแจกฟรีนะครับนะในปีแรกเราพิมพ์อยู่ไม่กี่หมื่นเล่มเพราะฉะนั้นท่านที่ได้มีโอกาสแจกฟรีก็คิดว่าเต็มที่ก็ไม่น่าเกิน 20,000 ท่านนะครับนะก็จะได้แจกฟรีส่วนที่ไม่ได้แจกฟรีก็จำเป็นจะต้องควักเงินซื้อเองร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะหากท่านหาคลิปของซินแสอูไม่เจอนะครับนะหาคลิปของซินแสอูไม่เจอก็ไปที่คลิป YouTube ด้านบนนะด้านบนมันจะมีคำว่าแว่นขยายนะกดที่แว่นขยายพิมพ์คำว่าซินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะครับนะท่านก็จะปรากฏคลิปใหม่ล่าสุดออกมานะครับรวมทั้งคลิปการพยากรณ์ภาค12นักษัตริย์นะครับนะเป็นการดูดวงให้กับท่านอีกด้วยนะช่วงนี้เราได้เตรียมตัวไว้ค่อนข้างดิบดีเลยนะทีนี้เข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะครับนะเป็นการแนะนำให้ความรู้นะดูดวงฟรีๆให้กับเด็กที่เกิดในวันนี้นะอ้อลืมบอกไปเด็กที่เกิดในวันเนี้ยนะเล่มเนี้ย365วันให้ความรู้เด็กเกิดวันเนี้ยวันไหนเกิดวันนี้ดีหรือไม่ดีหนีมาเกิดหรือเอาโชคเอาลาภมาเกิดเด็กผู้ชายดีหรือเปล่าเด็กผู้หญิงดีหรือเปล่านะแล้วหลายๆท่านก็ถามว่าเอ๊ะแล้วจะมีเลขนำโชคปฏิทินจีนให้โชคหรือเปล่ามีสิครับมีทั้ง365วันด้วยนะครับนะเต็มอิ่มนะครับนะและรองรับหวยเกษียณด้วยนะครับนะไปต่อแล้วนะครับนะว่าเอ๊ะแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าดวงทารกเพศชายล่ะดวงคนที่เกิดนะครับเรียนให้ท่านทราบว่าเด็กที่เกิดในวันศุกร์ที่16สิงหาคมอ่ะนะถือว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะก็บอกให้ท่านฟังเลยว่าไม่ว่าจะเป็นทารกเพศชายหรือไม่มีหรือว่าเป็นทารกเพศหญิงอ่ะ
ถ้าเกิดในวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567เวลาเกิดเป็นยามฟอกยามฟอกก็คือเวลาที่พวกเราลุ้นนะลุ้นตัวกองเลยอ่ะนะรอดูผลสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเฉพาะช่วงนะครับนะเรียนให้ท่านทราบเลยโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เปิดมาเลยตั้งแต่บ่ายสองกว่าบ่ายสามโมงกว่าจนถึงบ่ายจนทั้งบ่ายเกือบบ่ายสี่โมงอะไรเงี้ยรวมสองชั่วโมงเนี่ยไม่ดีเลยนะยามนี้ไม่ดีนะครับนะเพราะอะไรถึงไม่ดีก็เพราะว่าเด็กเกิดมานะครับนะฟังให้ดีนะครับไม่ได้นำดาวโชคลาภมาเกิดเลยโชคลาภเล็กนิดเดียวก็ยังไม่ได้เอามาโชคลาภเล็กกลางใหญ่ไม่มีไม่ก็ไม่มีดวงเสี่ยงโชคไม่เหมาะที่จะเล่นหุ้นไม่มีดวงเสี่ยงโชคนะครับนะก็ไม่ได้นำเกี่ยวกับธุรกิจการค้าติดตัวมาเกิดไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจการค้าไม่ได้นำเกี่ยวธุรกิจการค้าติดตัวมาเกิดแปลว่าอะไรก็คือพูดง่ายๆตอนมาเกิดไม่ได้นำใบทะเบียนการค้าติดตัวมาเกิดตอนมาเกิดคนจะเป็นเจ้าของกิจการมือต้องถือใบทะเบียนการค้าติดตัวมาเกิดด้วยนะครับนะไม่ได้นำมานะครับไม่มีใบทะเบียนการค้าติดตัวมาเกิดไม่ได้นำออฟฟิศสำนักงานร้านค้าโกดังแผงลอยติดตัวมาเกิดนะไม่ได้นำป้ายหน้าร้านนะไม่ได้นำแบรนด์ยี่ห้อสินค้าของตัวเองติดตัวมาเกิดนะก็สรุปง่ายๆดิบๆว่าไม่ใช่ดวงเจ้าของกิจการนะครับนะและดวงชะตาเนี้ยไม่มีดาวช้างเท้าหน้าไม่มีดาวผู้นำนะครับนะมีดาวช้างเท้าหลังดาวช้างเท้าหลังเปรียบเป็นอะไรล่ะก็เป็นถ้าพูดตรงๆแบบว่าอาจจะยอมเสียมารยาทนิดนึงก็คือดาวเลเบอร์เลเบอร์แปลว่าดาวกรรมกรดาวทำงานแบบทั่วๆไปทำงานรับคำสั่งกินเงินเดือนนะตามอัตภาพตามตำแหน่งหน้าที่ตามวุฒิบัตรการศึกษานะครับนะแต่บางคนจบปตรีแต่ว่าไม่ได้กินเงินเดือน 15,000 20,000 นะกินเงินเดือน 200,000 เพราะว่าเขามีดาวผู้นำนะครับนะอันนี้พูดตรงๆนะแล้วก็ตอนมาเกิดนะเดินช้าๆแบกหีบสมบัติติดตัวมาเกิดแต่ว่าเป็นหีบสมบัติใบเก่ามีรอยแตกรอยปริรอยเงินทองรูรั่วไหลเขาเรียกว่าเป็นหีบสมบัติ second hand นะหีบสมบัติ second hand ไม่ใช่หีบสมบัติใบใหม่ส่งผลให้ดวงชะตาเนี้ยเก็บเงินไว้ไม่ค่อยอยู่ซื้อบ้านซื้อรถนะครับนะก็ต้องว่าก็ต้องผ่อนบ้านยาวๆผ่อนบ้านยาวก็10กว่าปี20ปีนะครับนะก็มันมีช่วงนั้นก็หัวเลี้ยวหัวต่อนะครับนะบางคนก็เป็นทายแก่ตัวเองแต่ว่าผ่อนไป20ปีแล้วได้บ้านมาครอบครองบางคนก็ไปไม่ถึงดวงดาวผ่อนแบบครึ่งๆกลางๆก็ทิ้งผ้าละยอมแพ้นะให้ยอมให้ยึดไปนะครับนะรวมไปถึงรถยนต์ด้วยนะบางคนรถก็ไม่ได้ผ่อน3งวดก็ปรากฏว่าไฟแนนซ์มาลากคืนไปแล้วนะครับนะก็เป็นเรื่องราวอย่างนี้นะครับนะก็สรุปแล้วทารกเพศชายทารกเพศหญิงเกิดในวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567นะหนีมาเกิดนะให้คำแค่3คำว่าหนีมาเกิดนะครับนะด้วยความคารวะนะครับไม่ได้นำโชคลาภมาเลยแต่อย่างไรก็ตามนะดวงจีนยังมีคำว่าช่องไวจรใหญ่ดวงชะตาของผู้หญิงดีกว่าผู้ชายนะครับนะและดวงผู้ชายตาของผู้ชายเนี่ยนะครับเป็นดวงคนโสดด้วยนะครับดวงคนโสดก็เป็นดวงที่มีความทุกขลาภเกี่ยวกับดาวความรักนะบางคนก็มีรักนะครับนะมีแฟนนะมีแฟนเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าอยู่กันไม่เยอะไม่ยืดนะครับนะมีแฟนคนที่หนึ่งก็อยู่กันไม่ยืดอยู่มีแฟนคนที่สองก็ไม่ยืดแล้วก็ไม่เห็นมีความร่ำรวยเกิดขึ้นเลยอะไรเงี้ยนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าฝืนลิขิตดวงชะตาของตัวเองนะครับนะก็สรุปแล้วก็คือดวงผู้หญิงนะดีกว่าเยอะนะดวงทัศเป็นทารกผู้หญิงนะก็เริ่มสตาร์ตตั้งอายุ18ปีนะดีไปจนถึงอายุ77ปีนะครับนะก็ลืมบอกไปว่าที่เห็นสีเขียวอยู่เนี่ยนะครับนะเห็นสีเขียวอยู่นี่คือโครงสร้างดวงชะตาเกิดของ
ผู้ชายทารกเพศชายนะครับนะเดือนดวงชะตาเกิดอ่ะนี้มาเกิดนะครับนะเป็นดวงคนโสดนะครับไม่ได้นำโชคนำลาภติดตัวมาเกิดนะครับนะไม่ใช่ดาวเทพแห่งการค้านะครับนะก็กินเงินเดือนแบบทั่วไปนะครับนะก็ลำบากลำบนนะครับนะแล้วส่วนอีกอันนึงนะโครงสร้างดวงชะตาเกิดสีส้มเป็นโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศหญิงถ้าลองสังเกตดูว่าแคปรูปภาพขึ้นมาช่องไวจรใหญ่อายุพศมันไม่เหมือนกันสตอรี่เรื่องราวต่างๆก็ไม่เหมือนกันดวงจีนนะจะมีการคำพยากรณ์แบ่งเรื่องราวเฉพาะเจาะจงนะถ้าเป็นดวงผู้ชายก็จะทิ้งน้ำหนักไปที่เรื่องราวของผู้ชายแบบ 100% ถ้าดวงชะตานี้เป็นผู้หญิงก็จะเป็นการบอกกล่าวเรื่องราวของผู้หญิงทั้งหมด 50% ไม่มีการผสมปนเปกันนะครับนะก็จะเป็นการอธิบายเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้ท่านได้รับทราบหากท่านปรารถนาอยากจะหาวันผ่าคลอดนะครับอยากให้ลูกของท่านหลานของท่านเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านนะเกิดมามีดวงมหาเฮงมีอยู่หนทางเดียวเท่านั้นในโลกนี้ก็คือหาวันผ่าคลอดด้วยโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะรับประกันว่าแม่นดีเฮงมหารวยแน่นอนเลยนะครับนะก็สินแสอูก็ในมือถือของท่านก็จะโชว์นะว่ารับประกันผลงานนะครับรับประกันผลงานเกี่ยวกับการดูวิชาโง่เฮงนะหาวันมงคลสมรสหาวันผ่าคลอดร่ำรวยแล้วก็ดูฮวงจุ้ยนะวิชาดาวเหินดาวทั้งหมดดาวยุค9นะครับนะการดูดวงก็ถ้าดูดวงล่ะดูดวงก็เหมือนเดิมอ่ะ600บาทนะครับนะเบอร์มือถือก็0893403857ID line ก็ wu.master นะครับนะ wu.dot แปลว่าจุดนะครับนะ master ท่านก็สามารถจะติดต่อก็แคปรูปภาพขึ้นมานะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกครั้งหนึ่งนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับกราบสวัสดีครับบ๊ายบายใจเจียน